EDDA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์1212 EDDA ปีที่2ลุย10จังหวัดเร่งสร้างแกนนำในพื้นที่เสริมเกราะป้องกันภัยออนไลน์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สพท.หรือ EDDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์1212 EDDA รู้ทันเกมโกงหยุดกลคนลวงต่อเนื่องเป็นปีที่2ดำเนินงานโดยศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1212 EDDA เพื่อขยายขีดความสามารถในการรับมือภัยออนไลน์ยกระดับทักษะของบุคลากรทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนสร้างแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในชุมชนเพื่อให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างปลอดภัยค่ะนี่เป็นการเปิดตัวโครงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นโครงการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้ความรู้เรื่องภัยทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆภายใต้โครงการรู้ทันกลโกงทั้งหลายนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยทางเอ็ดด้าเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญเป็นสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์วันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาที่สำคัญเรื่องแรกๆก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าไม่ตรงปกนะครับเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบมากจากรายงาน AOC 1441เนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาอันดับหนึ่งเพราะนั้นนี่กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าอะไรต่างๆที่พี่น้องควรรับรู้อะไรต่างๆที่เป็นข้อความที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับและอาจจะทำอันตรายให้กับตนเองความเสียหายทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นโครงการนี้เราได้เริ่มโครงการนี้จริงๆแล้วเราทำมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่มมาเริ่มทำแต่เอ็ดด้าเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ได้ขยายผลเพิ่มเติมนะครับโดยได้คิกออฟแคมเปญในวันนี้เราจะขยายผลใน10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งคิดว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้นนะครับนโยบายตรงนี้เนี่ยกระทรวงเองเนี่ยได้มีนโยบายเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆโดยเรามีศูนย์ AOC 1441นะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับในปี2567เนี่ยเรื่อง AOC 1441เนี่ยซึ่งเป็นหมายเลขที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายความเดือดร้อนแล้วโทรมาได้ทันทีนะครับเป็น One Stop Serviceเป็นเบอร์ที่นะครับสามารถที่จะระงับเรื่องของบัญชีม้านะครับแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องนะครับเราทำได้ภายใน15นาทีเพราะนั้นแล้วเนี่ยในปี67เองเนี่ยเราได้ยกระดับขึ้นแล้วก็ต้องเรียนว่าเราเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับมีการใช้ AI ในการกวาดข้อมูลที่เมื่อพี่น้องประชาชนได้เสพไปแล้วนี่พี่น้องประชาชนอาจลงเชื่อได้กวาดข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งหมดออกนะครับแล้วก็ขณะนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันหรือ Call Alert นะครับที่เรียกว่าเหมือนแอปที่เวลาใครโทรมาหาตามเบอร์ต่างจะรู้ว่าใครโทรมานะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำว่าเราใช้คำว่า AOC Plus 1441นะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องนี้ก็สามารถโทรมาได้ตลอดนะครับในศูนย์ของ1212 EDDA นะครับเป็น call center ซึ่งรับในด้าน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือในแง่ของการซื้อขายของออนไลน์นะครับในแง่ของเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงการปรึกษาในแง่ของกฎหมายดิจิทัลต่างๆนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดนะฮะก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักหมื่นต้นๆ นะครับที่เข้ามาพอหลังโควิดมีการซื้อขายของออนไลน์มากขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าเคสนะครับที่เข้ามานะครับมากที่สุดก็จะเป็นการซื้อขายของเหมือนเดิมนะครับซื้อขายของไม่ใช่ของซื้อขายของแล้วไม่ตรงปกนะครับรองลงมาก็เป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งเข้ามาแล้วทาง122 EDDA เองก็จะได้ประสานงานนะครับในส่วนของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ
ครับหน้าที่เอ็ดด้าจริงๆแล้วเราเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะครับหน้าที่ก็คือการกำกับดูแลการพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์เนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเองโครงการนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบางส่วนนะครับที่เราทำนะครับเช่นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้คนตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะปัจจุบันในปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพใช้เนี่ยก็จะวนๆกันนะครับวิธีการหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะวนๆกันดังนั้นเราคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดนะครับก็เลยมีที่มาที่ไปในการสร้างกลุ่มคนไทยขึ้นมานะครับวิธีการสร้างของเราเนี่ยเราอาจจะทำร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเหมือนกับเป็นเทรนเนอร์นะครับเพื่อให้ไปขยายผลต่อในพื้นที่นะครับอย่างผู้นำชุมชนไปขยายต่อในชุมชนต่างๆอย่างนี้เป็นต้นครับThank you.